จากไปอย่างสงบของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคข่าวใหญ่ที่ทำให้คนไทยตื่นกันทั้งประเทศมวลมหาลูกศิษย์พากันร่ำให้วันนี้เจรูจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทบทวนความทรงจำตอบย้ำคำตอบกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าทำไมนะหลวงพ่อคูณถึงชอบนั่งยองๆทำไมหลวงพ่อท่านถึงชอบข้อหัวลูกศิษย์ลูกหาแล้วเวลาว่างของท่านเนี่ยชอบทำอะไรตัวตนที่แท้จริงของท่านจะเป็นยังไงกันแน่รวมทั้งเครื่องรางของขลังรุ่นไหนดังรุ่นไหนแพงและที่ว่าแพงเนี่ยแพงขนาดไหนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับลูกศิษย์ลูกหาและรวมถึงลูกหลานของหลวงพ่อคูณตัวจริงเสียงจริงที่จะมาคลี่คลายทุกข้อสงสัยใครอยากจะรู้ถึงคำตอบเหล่านั้นก็ไปฟังพร้อมกันเลยครับภาพที่ใครหลายคนชินตาก็คือท่านั่งอันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อหลายคนอาจสงสัยว่าท่านั่งยองๆแบบนั้นท่านไม่เมื่อยหรือยังไงหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่อกำนันธวัชชัยก็เคยแอบถามท่านมาแล้วนะครับนันเคยถามหลวงพ่อนะว่าทำไมถึงนั่งยองๆเพราะเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณนี่นั่งยองต้องหลวงพ่อคูณถ้าไม่นั่งยองคือไม่ใช่หลวงพ่อคูณแล้วก็ถามว่าทำไมนั่งยองเขาบอกว่านั่งง่ายลุกง่ายท่านก็บอกกำนันลองนั่งดูดินั่งมันก็ง่ายมันจริงๆแบบท่านว่าก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนั่นคือคำพูดของท่านโอ้โหผมก็นึกว่าจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่านี้นะครับที่แท้การนั่งยองๆของท่านก็มาจากความคล่องตัวเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่ได้ง่ายโอ้โหสงสัยมาตั้งนานเป็นแบบนี้นี่เองแล้วการพูดสไตล์บ้านๆที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อล่ะครับกำนันพูดปูมึงเนี่ยก็เคยถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นพระชั้นผู้ใหญ่พระสูงทำไมถึงพูดปูมึงพูดไม่เพราะมันเรามันเด็กสมัยนี้เนาะตอนพูดครับผมข้าขาแต่กำนันเชื่อว่าหลวงพ่อเนี่ยคือถามเนี่ยท่านก็พูดเบ็ดสมัยคุณโบราณถ้าบอกคำว่ากูเนี่ยก็เหมือนผมมึงก็เหมือนตัวมึงอ่ะท่านก็เลยพูดแบบคุณโบราณท่านติดปากท่านไม่ท่านจะพูดครับผมกับพระชั้นผู้ใหญ่กับคนที่อายุมากกว่าท่านก็จะเป็นคุณโยมนี่ได้คุณพูดท่านเนี่ยคุณไม่เป็นกูพูดไม่ได้พูดได้คำสองคำแล้วก็พูดกูพูดเหมือนตามเคยภาพหนึ่งที่เห็นหลวงพ่อเคาะหัวญาติโยมเป็นร้อยเป็นพันต่อวันหลวงพ่อเคาะไปทำไมกันล่ะครับแล้วใช้อะไรเคาะกันล่ะครับนั่นพวกหลวงเนี่ยมาก่อนเนี่ยท่านก็อาจจะใช้เป่าหัวบ้างถ้าใครมาก็ลูกหลานเออท่านก็จะเป่าหัวให้มาก็ใช้เอามือเขกหัวเขกเขกไม่กายสิทธิ์หลวงพ่อนั่นเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ม้วนๆตึงๆแล้วก็มาสวมไม้ไม้พรมคอกไม้ลูกศิษย์น่ะถือใจแก่เขกทุกคนก็ไม่ไหวเลยใช้หนังสือพิมพ์เป็นทีมไม้กายสิทธิ์แกเคาะหัวลูกศิษย์ถ้าเอาไม้จริงๆก็คงจะเจ็บหัวหัวโนกันเลยมีข่าวหลายข่าวมาถามนั่นตีทำอะไรท่านบอกว่าตีกันมะเร็งไม่ใช่ตีแก้นะตีกันมะเร็งให้มีโชคมีลาภไปใครได้หลวงพ่อเคาะหัวไปเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนั่นเป็นความคิดของแต่ละคนเรียกว่าเป็นคำตอบที่บ่งบอกได้ถึงตัวตนข้างในของหลวงพ่อได้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับที่เรารู้กันหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่และยังเป็นถึงพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาอีกด้วยหลายคนคงคิดว่าชีวิตของท่านคงจะสุขสบายไฮโซใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วตัวจริงของหลวงพ่อคุณนั้นเป็นอย่างไรและที่ว่าหลวงพ่อคุณท่านดุเนี่ยจะดุขนาดไหนในมุมมองกำนันว่าหลวงพ่อท่านไม่ดุนะไม่ดุท่านเป็นคนตรงๆท่านเป็นคนตลกถ้าใครอยู่กับหลวงพ่อจริงๆเลยจะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าถ้าหลวงพ่อจะมาโหอะไรอย่างมันต้องมีเรื่องที่มาหลวงพ่อเป็นคนที่ระเบียบมากนะครับที่เห็นได้ชัดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเข้าไปในห้องน้ำแล้วปรากฏว่ามันมีลูกศิษย์ที่ไปแล้วขันตามปกติก็คือวางหงายแต่ท่านจะบอกว่าต้องวางคว่ำตอนนี้ผมก็มาถามทำไมต้องวางคว่ำหลวงพ่อท่านก็บอกว่า1คว่ำแล้วจะเสด็จไม่มีน้ำขังบางทีน้ำบ้วนปากแกเนี่ยถ้าแกคว่ำไปมันก็เสด็จหมดแต่ถ้าแกไปหงายไว้น้ำจากปากแกเนี่ยมันก็จะไปอยู่ให้ปากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย2
เวลาจิ้งจกมันขี้ลงมามันจะไม่ได้ขี้อยู่ในคันอะไรเงี้ยท่านก็ให้แนวคิดเอาไว้นะครับถ้าเกดดุลื่นนั่นเกดก็ชอบยิกพุงเขกหัวบักเหกน่ะยังไงอย่างเงี้ยรู้จักไหมหลายคนคงอยากเห็นห้องนอนห้องหับของหลวงพ่อกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปดูกันสิครับว่าจะหรูหราใหญ่โตแค่ไหนห้องนอนหลวงพ่ออันที่หลังเก่านะก็ห้องแคบๆเรียกว่าทั้งตู้เก็บของหัวเตียงเก็บของส่วนตัวจะเหลือทางเดินก็เม็ดหนึ่งได้แล้ววะไม่มีแล้วก็ธรรมดาง่ายก็ยังห้องนอนแถวบ้านเองนี่แหละก็มีโทรทัศน์หลังนึงให้แกนอนดูในห้องท่านอยู่แบบปฐะไม่เลิศไม่ฟุ่มเฟือยนะบอกลูกหลานว่าให้ลูกจักเก็บจักออมจักหาจักทำบุญเราจะรู้ว่าเราไปวันไหนท่านบอกท่านก็สอนให้ทุกคนรักษาคมดีนั่นแหละคุณผู้ชมเรามาทายกันไหมล่ะครับว่าอาหารจานโปรดของหลวงพ่อคูณนั้นคืออะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักส่วนมากอาหารที่ว่าน่าจะมีปลาดุกต้มปลาร่าใช่ไหมแล้วก็มีผักมีผักซ่าเรียบเป็นผักไอ้ตามครัวผลไม้ที่หลวงพ่อชอบก็เป็นไอ้กล้วยน้ำว่าส่วนมากที่เห็นถ้ามีอาหารที่มีกะทินี่รู้สึกท่านจะหลีกเลี่ยงทันทีเลยเพราะท่านจะย้ำอยู่เสมอห้ามมีกะทิหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเครื่องดื่มเนี่ยถ้าตามปกติที่ท่านชอบจริงๆก็คือน้ำเปล่านะน้ำฝนเหล่านี้แหละแม้แต่น้ำชาท่านก็ต้องมาจากที่ต้องเป็นน้ำฝนที่ดีที่มาต้องมาทำเนี่ยถึงจะได้แล้วยาสูบที่เราเห็นหลวงพ่อคูณชอบสูบอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับมันเป็นยาสูบแบบไหนกันแน่ทำไมมวลมันใหญ่จังที่กำนันสัมผัสท่านเนี่ยท่านจะสูบบุหรี่ใบตองวิธีการสูบของท่านเนี่ยบางทีท่านก็เอามานั่งสูบกับจะบริกรรมอะไรไปนี่ก็มันหลายอย่างบุหรี่ก็ท่านเลือกมากนะครับถ้ามีฉุนนี่คือหมดสิทธิ์เลยนะครับเฉพาะเจ้าที่ท่านเคยใช้แล้วก็ถูกใจเท่านั้นถ้าไม่ถูกใจบางทีท่านก็เก็บไว้เขาถวายจริงท่านก็วางไว้แต่เจ้าไหนที่ทำยาฉุนดีนี่โอเคเลยล่ะท่านจำจนนั่นเลยเลือกมาหลังจากที่หมอบอกว่าปอดท่านหรืออาการท่านข้างในเนี่ยไม่ดีแล้วก็สุขอาการรุนลงให้เลือกบุหรี่ด้วยเลยเอาหลวงพ่อคูณเป็นตัวอย่างในการเลือกบุหรี่เลือกบุหรี่ก็เลยเอาเป็นการเลือกประโยชน์โดยหลวงพ่อคูณนี่นำเลือกเลยนำลูกศิษย์เลือกหลายคนเป็นลูกศิษย์ท่านก็เลือกตามท่านก็มีเพราะว่าที่ร้านหนึ่งก็คือสุขภาพท่านด้วยการสูบบุหรี่ก็เป็นมหาสุขภาพหมอก็เลยแนะนำท่านให้เลือกสูบบุหรี่ซะสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นท่านก็เป็นที่มาด้วยเป็นยังไงล่ะครับกระจายกันเลยใช่ไหมล่ะยังไม่หมดนะครับจากการที่เราได้พูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทยังมีอีกหลายเรื่องราวสุดอันซีนของหลวงพ่อและต้องบอกว่าหลายๆเรื่องก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยทีเดียวไปฟังพร้อมๆกันเลยก็เคยสังเกตดูตอนอยู่กับท่านตื่นมาตอนเช้าเนี่ยท่านจะมักไปเดินไปลงกำแพงแล้วท่านก็จะไปปัสสาวะข้างๆกำแพงทุกเช้าเลยตั้งแต่ท่านเข้ามาที่วัดเมื่อไรปี2528ก็เคยถามท่านกันหลวงพ่อทำไมชอบไปเยี่ยวโลกกำแพงแกก็มองหน้านะบอกแต่บอกว่าเดี๋ยวก็มีคนมาตอนบ่ายนี่ก็คนที่มาวัดนะคนจะมาวัดเหมือนกับเมตตาเนี่ยผมเมตตามากกว่าในที่กำนันสังเกตดูนะสิลูกหลานหลายคนคงจะรู้กันดีนะครับว่าหลวงพ่อคูณเป็นผู้ที่มีวิชาคาถาอาคมแต่รู้ไหมครับว่าหลวงพ่อคูณก็มีสิ่งที่ท่านกลัวจับใจเหมือนกันอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรหมอจะฉีดยาถ้าเห็นเข็มทะลุหมอจะฉีดยาปุ๊บเนี่ยอาการของท่านจะออกเกรงก่อนเลย ถ้ายิ่งบิดเห็นเวลาถือเห็นเข็มเนี่ยท่านจะบิดหน้าหนีเกรงเหมือนกับตัวจะไปโดยธรรมชาติเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่รู้มาก็คืออีกทีนึงก่อนที่ท่านจะกลัวเพราะว่าตามปกติเข็มเวลาไปแทงแล้วมันจะไม่เข้ามันเลยทำให้ท่านเหมือนกับยิ่งเสียวหูตานี่เก่งแบบออกอาการเห็นเลยครับถ้ารู้ว่าจะฉีดยาในปุ๊บเนี่ยท่านจะมีอาการให้เห็นเลยและนี่เลยครับสิ่งที่หลวงพ่อคูณชอบดูมากที่สุดโอ้มวยไทยนะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นหัวจิตหัวใจของท่านเลยขอให้มีรายการนะครับถ้ามวยต่อยถ้ามีใครอยู่ข้างๆคุยนะโดนเขกหัวทันทีเลยท่านจะต้องตั้งมองแล้วก็นั่งเพ่งอยู่ตลอดแล้วเป็นชอบมาก
แล้วคนมวยคนไหนถ้าไม่ต่อยนะขึ้นไปแต่ไม่ต่อยไปถอยหน้าถอยหลังท่านก็ไม่ชอบอีกด่าเขาอีกแต่ถ้าได้โชคกันเนี่ยโอ้โหนะท่านจะเก่งอึกตามเลยแม้แต่ญาติโยมแขกมาที่มาลูกศิษย์ลูกหามานี่คือท่านจะปิดประตูเลยไม่ยอมรับมวยต่อยเสร็จเมื่อไหร่น่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านชอบมากและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าหลวงพ่อคุณจะชอบฟังเพลงด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วเพลงแบบไหนกันล่ะครับเพลงโปรดของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ที่รู้จักท่านมาสิ่งที่ชอบมากที่สุดและเป็นสิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดคือเพลงโคราชเลยครับแม้แต่ตอนอยู่ตอนยามว่างตอนนอนท่านก็ต้องขอให้เปิดเบาๆให้ฟังอย่างนี้นะครับตั้งแต่ในตะแหลงเลยแม้แต่เวลารับกิจนิมนต์ไปเนี่ยรถในรถท่านก็ยังให้เปิดครับเวลาก่อนจำวัดเตียงที่อยู่ขึ้นเตียงแล้วท่านก็ยังให้เปิดเบาๆโอ้โหเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับเพราะว่าคงจะมีแต่ลูกศิษย์คนใกล้ชิดเท่านั้นแหละครับที่จะได้สัมผัสเรื่องราวเหล่านี้สำหรับคนทั่วไปคงจะรู้จักหลวงพ่อท่านจากชื่อเสียงอันโด่งดังและอีกสิ่งที่ทำให้ท่านเป็นที่นิยมชมชอบก็มาจากเรื่องราวของเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของหลวงพ่อคูณที่มีมากกว่า 2,000 รุ่นนั่นเองครับอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่ารุ่นไหนได้รับความนิยมมากและรุ่นไหนมีมูลค่าที่แพงมากที่สุดและที่ว่าแพงเนี่ยจะแพงไปถึงขนาดไหนไปฟังจากกูรูหลวงพ่อคูณตัวจริงกันเลยครับถ้านับวัตถุมงคลรุ่นแรกที่เป็นรุ่นแรกเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2512โดยวัดแจ้งนอกมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างศพให้หลวงพ่อคูณมาสร้างพระให้เพื่อนำเงินที่ได้มาสร้างศพเป็นเนื้อทองแดงลมดำซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยใครที่ได้เหรียญรุ่นแรกที่ได้รับแจกเนี่ยก็จะไปให้หลวงพ่อจานบางเหรียญก็จะจานทั้งหมดบางเหรียญก็จะจานหน้าหลังซึ่งทำให้มีคุณค่าทางราคาอัพขึ้นแต่เหรียญรุ่นนี้เก๋เยอะราคาอยู่ที่หลักแสนหลักแสนประมาณ300,000มันมีตำหนิชี้เยอะด้านหลังเหรียญเนี่ยจะต้องไม่มีผดเขาเรียกไม่มีกากไม่มีขี้กากถ้ามีกากแล้วเป็นเหรียญเสริมลักษณะตัวหนังสือตามพื้นนั่นแหละจะคมตำหนิเกิดขึ้นในบล็อกมันจะมีเส้นเสี้ยนซึ่งของเก๊มันจะทำไม่ได้รุ่นต่อมาที่เหมือนมีค่านิยมที่ติดตลาดตอนนี้ก็คือรุ่นปี19รุ่นสร้างบารมีและออกที่วัดท่านก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดตอนนี้ถ้ามองถามถึงกระแสนะครับกระแสพระเริ่มมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับพระเก่าๆที่ท่านได้สร้างไว้ต้องขยับตัวสูงขึ้นตามแน่นอนคนเดินเข้ามาในสนามพระวันนี้เพื่อมาหาเหรียญหลวงพ่อคูณซึ่งวันนี้ก็มีการซื้อขายเงินแพร่สะพัดในวงการเยอะมากที่แบบหลักๆแล้วที่ผมว่านะครับเน้นเมตตาและก็แคล้วคลาดนะครับบางทีเหตุการณ์เนี่ยมันควรจะเกิดแต่มันก็ไม่เกิดกับเราเองนะครับมันแคล้วคลาดถ้าใครอยากจะทำมาค้าขึ้นอะไรส่วนมากก็จะนึกถึงท่านตลอดไปหาท่านไปกราบไหว้ท่านไปให้ท่านเอาหัวนะครับในส่วนตัวพี่แล้วอ่ะที่พี่ใช้อยู่ประจำก็คือ17จับที่พี่เคยข้ามถนนดีกว่าวิ่งอยู่ครั้งวิ่งข้ามถนนทุกคนน่ะที่ยืนอยู่ฝั่งเนี้ยคิดแล้วว่าพี่จะโดนรถคันนี้ชนแน่นอนพี่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่แคล้วคลาดมาได้ยังไงตั้งแต่วันนั้นน่ะเนี่ยก็คือปาฏิหาริย์ที่ว่าเราได้รับกับตัวเราเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเรื่องราวของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธที่เรานำมาบอกเล่าให้ฟังให้ได้หายสงสัยกันและถึงแม้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะยังคงเสียใจอะไรกับการจากไปครั้งนี้แต่ยังน้อยที่หลวงพ่อคุณทิ้งไว้ให้กับคนไทยก็ยังมีคำสอนและเรื่องราวดีๆมากมายนะครับคนไทยที่รักและศรัทธาในหลวงพ่อคุณก็อย่าลืมนำคำสอนเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับและเรื่องราวของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธก็จะเป็นดังตำนานที่ถูกเล่าขานไม่รู้จบอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานเท่านานเลยล่ะครับคุณผู้ชม